สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทำคุกกี้ค่ะวันนี้เป็นบัตเตอร์คุกกี้เป็นแบบคุกกี้กดค่ะวันนี้จะดีเคยทำคุกกี้แบบรีดแบบบีบแบบอะไรไปแล้ววันนี้เป็นคุกกี้บีบสิกดนี่ก็คือบีบออกมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นบัตเตอร์คุกกี้เป็นคุกกี้ตัวที่เป็นเบสิกที่สุดทำง่ายที่สุดแล้วก็นิยมมากค่ะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะคุกกี้เนยสดหรือว่าบัตเตอร์คุกกี้เนี่ยค่ะมีส่วนผสมอะไรในนั้นบ้างค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเราจะมีที่แป้งค่ะตัวนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะมีเนยสดค่ะนี่เป็นเนยสดรสเค็มนะคะเพราะว่าจะดีไม่ได้ใส่เกลือลงไปในส่วนผสมเลยลองดูได้เพราะฉะนั้นเป็นเนยสดรสเค็มค่ะกลิ่นวานิลาค่ะผงฟูค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ไข่ไก่ที่อุณหภูมิห้องนะคะห้ามเป็นไข่ไก่เย็นเลยไม่งั้นเนี่ยวิธีการทำง่ายๆของเราเดี๋ยวมันจะกลายเป็นขั้นตอนยากแล้วก็เนยเหมือนกันค่ะเป็นเนยที่อุณหภูมิห้องนะคะถ้าออกมาจากตู้เย็นก็พักไว้ให้เขาหายเย็นแล้วค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะของบัตเตอร์คุกกี้ตัวนี้เข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะไปลงมือทำกันค่ะค่ะวิธีทำขั้นตอนแรกหรือว่าขั้นตอนที่ง่ายๆเลยจะดีทำพรึบแป๊บเดียวเลยเป็นขั้นตอนการทำบัตเตอร์คุกกี้ง่ายมากเริ่มจากใครมาทำไมเริ่มจากเนยค่ะลงไปเลยเป็นเนยที่อุณหภูมิห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูได้ค่ะว่าเขาจะไม่มีเป็นแข็งๆเลยลงไปหมดเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะพร้อมกันลงไปหมดเลยและเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนิดเดียวค่ะพอให้เขาตัวน้ำตาลกับตัวเนยเข้ากันก็พอแล้วว่าทำคุกกี้ง่ายขนาดนี้จริงๆหรอใช่ง่ายมากเลยเข้ากันแล้วดูเห็นเขาเข้ากันปุ๊บก็เป็นอันใช้ได้ค่ะแล้วก็ไข่ไก่เรามีอยู่ฟองเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ลงไปเลยทั้งฟองแล้วก็เหมือนเดิมค่ะคนให้เขาเข้ากันถ้าทุกอย่างเขาอยู่ในอุณหภูมิเดียวกันนะคะตัวทั้งเนยตัวทั้งไข่อย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่เขาจะแยกกันอยู่แล้วยังไงเขาก็เข้ากันถ้าตอนที่เราทำเค้กทำคุกกี้หรือว่าขนมทั้งหลายแล้วเราเห็นว่าทำไมเราตีส่วนผสมไม่เข้ากันสักทีแยกเป็นชั้นๆแต่ว่าอุณหภูมิเขายังไม่ได้ง่ายเห็นไหมเข้ากันอย่างง่ายดายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปโอเคแล้วก็คนให้เข้ากันและสุดท้ายก็เป็นการร่อนแป้งค่ะร่อนที่เป็นของแห้งลงไปทั้งหมดเลยเสร็จแล้วง่ายไหมอันนี้เป็นผงฟูค่ะแล้วก็แป้งของเราล่อนลงไปเลยตอนนี้ค่ะจะดีทำในอัตราส่วนไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ตะกร้อมือใช้อะไรแค่นี้ค่ะได้แล้วก็ล่อนแป้งลงไปเลยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราขยายอัตราส่วนอันนี้ให้เยอะขึ้นมาคูณ3คูณ5อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำอย่างนี้จะเริ่มยากละก็ล่อนแป้งกับผงฟูพักเอาไว้แล้วค่อยๆใส่ก็ได้ค่ะแต่อันนี้อัตราส่วนน้อยมากเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยเก็บของลงไปนะคะแล้วคราวนี้ก็คนให้เขาเข้ากันเบาๆค่ะเดี๋ยวตัวแป้งที่ร่อนลงไว้มันจะฟุ้งนั่นหมดผงแป้งก็เป็นอันได้ที่ค่ะได้แล้วก็เคาะออกมาจากตัวตะกร้อโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะจะดีขอเคาะเจ้าตัวนี้ออกจากตะกร้อล้างไม้ล้างมือแล้วเดี๋ยวคนอีกนิดนึงค่ะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกัน
โอเคแล้วก็มาถาเลยค่ะเตรียมถาดก็คือถาดแบนๆเข้าเตาอบเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นทาเนยที่ถาดก็ได้หรือว่าจะเป็นสเปรย์ออยล์ก็ได้ค่ะแต่ดีมีสเปรย์ออยล์แล้วก็ใช้เขาหน่อยใช้ให้มันตั้งมาแล้วไม่มีแหว่งสักทีสเปรย์ออยล์นี่ให้ทั่วๆประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนื้อคุกกี้ที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้ค่ะออกมาเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยก็ใส่พิมพ์ค่ะตัวกดสีไม่เรียกว่าพิมพ์ใส่ตัวกดของเราตัวกดนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปค่ะตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ก็ได้หรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำก็มีขายนะคะอยู่ที่ชั้นเครื่องครัวค่ะลองไปดูได้ชั้นอุปกรณ์เบเกอรี่เครื่องครัวก็มีขายละตอนนี้เราก็จะมากดกันจะดีลองกดดูเนื้อไปบ้างแล้วล่ะโอเคก็กดเขาปุ๊บเราก็หยุดแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ระยะห่างเว้นเขานิดนึงค่ะปุ๊บเราก็ยกขึ้นมาถ้าเราไม่เว้นระยะห่างเขาเนี่ยค่ะพอตอนอบออกมาเนี่ยเขาจะบานขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะชนกันจะไม่สวยเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวจะดีจะเปลี่ยนลายจะมีหลายลายเลยทำไปเรื่อยๆค่ะถ้าชอบลายเดียวกันก็ทำนี้ไปเลยหวังว่าตัวนี้เขาจะเปลี่ยนลายได้ปุ๊บเดี๋ยวเปลี่ยนลายให้ดูอยากจะได้เป็นลายดาวก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ห่างกันนิดนึงก็เหมือนเดิมค่ะกดปึ๊บนี่ออกมาเป็นลายดาวแล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็จะทำอย่างนี้ค่ะให้ทั่วๆถาดเลยอุ๊ยตัวนี้ยังไม่ออกเนี่ยค่ะทำไปทั่วๆแล้วก็เข้าเตาอบค่ะใช้ที่175องศาค่ะเซลเซียส175ไฟบนไฟล่างค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเข้าที่15ถึง17นาทีลองเช็คดูก่อน15เช็คแล้วก็หลังจากนั้น16 17ค่อยๆเช็คเข้าไปค่ะแล้วก็ได้ที่ความเกรียมเท่าไหร่เนี่ยบางคนชอบแบบเกรียมมากบางคนชอบแบบสีอ่อนหน่อยก็ลองดูละกันอยู่ที่15ถึง17นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่ตัวคุกกี้เนี่ยเสร็จสุกออกมาแล้วว่าจะเป็นยังไงโอเคขอทำต่อก่อนนะตอนนี้จะดีก็เข้าอบค่ะตัวนี้ใช้ไป17นาทีค่ะที่บอกไป15ถึง17บวกลบค่ะแล้วก็เอาเขาขึ้นมาบนตะแกรงแต่ว่าถ้าตอนนี้ค่ะเราแตะเขาออกมาจากตะเกียงตะแกรงเฮ้ยถาดเนี่ยเรามาไว้บนตะแกรงเนี่ยถ้าสมมติว่าเขารู้สึกว่ายังไม่กรอบยังนิ่มๆอยู่เนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะพอเอามาผึ่งลมให้เขาคลายร้อนแล้วก็ให้เขาเย็นตัวลงมาเนี่ยเขาจะกรอบขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคุกกี้กรอบในที่สุดตอนแรกๆเอาออกมาแล้วเขี่ยดูอาจจะตกใจเฮ้ยคุกกี้เราไม่กรอบหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยค่ะค่อยๆออกมาร้อนนิดนึงนะตอนนี้แล้วเราก็จะพักเขาไว้ค่ะให้เจ้าคุกกี้เนี่ยค่ะเย็นทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่ขวดใส่กล่องกันหรือว่าจะจัดเสิร์ฟใส่จานกันแล้วแต่เลยค่ะโอเคใกล้หมดค่ะค่ะตอนนี้คุกกี้เนยหรือว่าบัตเตอร์คุกกี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเขาเย็นเรียบร้อยแล้วเราจะมาเสิร์ฟกันค่ะเราจะเสิร์ฟใส่จานก็ได้ค่ะถ้าทานเลยหรือว่าเราจะใส่เป็นขวดโหลเก็บเอาไว้เพราะว่ามันต้องเป็นแบบว่าไม่ให้อากาศเข้าอะค่ะจะเป็นล็อกๆก็ได้เป็นป๊อกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไม่ให้อากาศเข้าจะดีที่สุดแล้วก็หรือว่าจะให้เป็นของขวัญก็ได้ขวดโหลส่วนมากก็ให้เป็นของขวัญกันโอเคมาดูในจานกันก่อนแล้วก็จะดีทำไว้หลายตัวมากมีหัวใจมีดาวมีเป็นตัวหยึกๆอย่างนี้เสิร์ฟใส่จานก็ได้ทานกับน้ำชาเป็นทีเบกก็ได้หรือว่าจะใส่ในขวดโหลก็หยิบลงไปเลยสำหรับตอนที่คนให้การวันปีใหม่เงี้ยค่ะก็อย่างนี้แหละแก๊งเดียวกันนี่เลยลงเลยโอเคอย่างนี้ค่อยดูเก๋หน่อยแล้วก็ใส่ขวดโหลผูกโบค่ะง่ายๆเลยโอ้ยเขาแน่นๆหน่อยแล้วก็ตัดปึ๊บแล้วก็ติดโบก็กลายเป็นของขวัญแล้วแล
แล้วก็ติโบนี่จะให้ดูว่าทำเป็นของขวัญให้คนก็ได้น่ารักแล้วก็ง่ายมากด้วยคุกกี้บัตเตอร์เนาะเป็นตัวที่แบบเบสิกสุดเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นคุกกี้บัตเตอร์ค่ะทำง่ายมากสำหรับอัตราส่วนนะคะถ้าใครชอบเป็นคุกกี้บัตเตอร์ตัวนี้ค่ะเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะบ๊ายบายกับของขวัญเป็นบัตเตอร์คุกกี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ